วุ้ยรักใหม่นางเอกแจ็คกี้มิเอาแล้วร้านทองหลุดภาพคบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีรู้แล้วใครพระเอกในภาพรักใหม่นางเอกแจ็คกี้มิเอาแล้วร้านทองเปิดตัวคบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีจูเนียร์กาดบัณฑิตฮือฮากันอีกแล้วเมื่อเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์จุดประเด็นถึงความรักของนางเอกดังสายฮาแจ็คกี้ชาเคอรีนว่านางเอกแม่น้องบองไม่แคร์ลูกชายร้านทองแล้วเด้อล่าสุดชีเจอแชะภาพควงพระเอกใหม่กินชาบูหม่าล่าอุ๊ยหัวใจพองโตแล้วเหรอแม่พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าเอาใหม่กูรีบแบบนางกิ๊กพระเอกใหม่ไม่เอาลูกร้านทองแล้วเฮ้ออชาวเน็ตตามหากันให้วุ่นว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุดเพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้โพสต์ภาพเฉลยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นพระเอกน้องใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตที่เจ้าตัวกำลังมีผลงานด้วยกันเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ความคืบหน้าว่าสองคนเขาพัฒนาการถึงขั้นไหนไปจับผิดวีไปแอบส่องไอจีของทั้งสองได้เลยแต่วงในเล่าว่าทั้งคู่ซุ่มคุยกันอยู่ด้วยเสกโลโซงวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดเสกโลโซงวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดแน่เกรงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซเป็นไอดอลจะเข้าใจผิดวันที่8กุมภาพันธ์66เพจ Facebook SPK Loso โพสต์แถลงการขอความร่วมมือจากเสกโลโซโดยระบุว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีนักแสดงเรียนแบบศิลปินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าก็อบปี้โชว์หลายท่านได้แสดงเลียนแบบพี่เสกโลโซด้วยคำพูดไม่สุภาพและอากัปกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสกโลโซตัวจริงเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่วงเกินต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาททั้งตัวนักแสดงก๊อปปี้โชว์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่นักแสดงก๊อปปี้โชว์ได้กระทำนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะนิสัยของเสกโลโซอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งตัวพี่เสกโลโซได้แสดงความเป็นห่วงเกรงว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซเป็นไอดอลจะเข้าใจผิดแล้วประพฤติปฏิบัติตามจึงขอความร่วมมือจากนักแสดงก๊อปปี้โชว์ทุกท่านควรแสดงออกด้วยความให้เกียรติศิลปินต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มนักแสดงก๊อปปี้โชว์ต่อไปหากไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทุกคนรักกันต้องให้เกียรติกันครับขอขอบคุณคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์คอมเมนต์สนั่นอีกถามปมพินัยกรรมดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่โซเชียลพูดถึงกันโต้ตอบไปมาผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์เป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอดเรียกว่าฮือฮากันอีกหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือต่างๆนานาให้แฟนคลับแห่เป็นห่วงนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเมื่อไฮโซน็อตวิสรุตสามีงานเข้าถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กแต่ล่าสุดพ่อน็อตออกมาประกาศเซ็นพินัยกรรมยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นกลางโซเชียลจนได้โดยมีเป็นกระแสให้โลกโซเชียลพูดถึงต่างๆนานา
นอกจากคอมเมนต์รัวๆชื่นชมความรักของน็อตที่มีให้กับชมพู่ภรรยาแล้วยังมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่คอมเมนต์ทำเอาดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ไม่วายโยงสงสัยกันเรื่องบ้านเล็กอีกจนได้อาทิเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงโดยก็มีคนที่ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันจริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เลือกแม่ของลูกเขาน็อตบอกว่าชมพู่เก่งและฉลาดสามารถเลี้ยงลูกเขาให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในวันข้างหน้าหญิงอื่นถึงมีก็แค่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในครอบครัวเขาชมพู่ก็วางตัวดีสวยสง่าน่ารักเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปทุกเรื่องหาได้ยากมากภรรยาเป็นคนดีขนาดนี้หงเหนือมังกรเพราะมังกรซิโรราบยกให้หงเป็นไทยเฮาแล้วขณะที่ก็ยังมีคอมเมนต์เกิดดราม่าต่างๆนานาอีกอาทิใจคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายเขาก็แก้พินัยกรรมได้นะซึ่งก็มีคนออกมาตอบโต้ว่าพูดเพื่อไรนี้คนที่รักที่ชอบครอบครัวเนี้ยเขาเห็นและมีความสุขจะมาพูดหาอะไรไม่ทราบงงกับคนแบบนี้ไม่ยินดีกับเขาก็ผ่านไปสิโดยชาวเน็ตก็เชียร์สาวชมพู่กันรัวๆพร้อมปรามใครคิดจะมาวุ่นวายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอาทิถ้าใครคิดจะเป็นบ้านน้อยคิดหนักตอนจบมันปังแบบนี้นี่เองทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ปังมากแน่ของแท้ต้องแม่ชมเท่านั้นระดับตัวแม่ต้องแบบนี้คุณธัญญาคุณเป้ยคุณหนิงคุณชมพู่สุดยอดนอกจากนั้นยังแห่ชมน็อตวิสรุตอาทิเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาหายากมากๆไม่ทุกคนที่โชคดีจริงๆพ่อน่ารักที่สุดในโลกพ่อก็คือพ่อเราเชื่อมั่นในตัวพ่อที่มีต่อแม่ชมพู่เป็นต้นด้านหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อารยาก็โพสต์ข่าวน็อตยกมรดกให้ชมพู่พร้อมข้อความตามนั้นคือจบฟ้ารักพ่อ ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลณวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อเวลา 17:25 น.วันที่5 กุมภาพันธ์ 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพื่อทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลโดยมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการวัดปากน้ำเฝ้ารับเสด็จครั้นเสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลประธานสงถวายศีลนายสุทธิพงศ์จุลเจริญกราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสารีริกธาตุทรงส่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรันแล้วทรงหยิบพระกรันบรรจุลงในพระเจดีย์พระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังบริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลทรงพระสุรัยทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาทรงหลังทักษิโณทกพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำนวน42รายทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์พระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองทองคำหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระพุทธรูปพระพุทธมกายเทพมงคลจำลองเงินหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.